ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองฟรีดอมสิ่งที่ล้ำค่าในชีวิตของมนุษย์แล้วก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะคะในการที่เราจะมีสิทธิเหนือตัวของเราเองถ้าเรามีเราก็คงไม่ค่อยจะมองเห็นคุณค่าของมันสักเท่าไหร่แต่ถ้าเมื่อใดมีคนเอาสิ่งนี้ไปจากเราและเป็นคนควบคุมมันเมื่อนั้นล่ะค่ะฟรีดอมก็จะกลายเป็นสิ่งล้ำค่าที่เราทวิญหาตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะวันนี้อังเคิลทอมส์เคบินกระท่อมน้อยของลุงทอมงานแปลของอสนิทวงศ์ที่จัดพิมพ์ครั้งล่าสุดโดยสำนักพิมพ์ทับหนังสือวรรณกรรมคลาสสิกของอเมริกานะคะแล้วก็เป็นหนังสือที่ว่ากันว่ามีอิทธิพลทางความคิดแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่สงครามกลางเมืองอันยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาในสมัยของประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นนะคะประธานาธิบดีคนที่16นี่คือประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของอเมริกาซึ่งผู้เขียนแฮร์ริเอตบิชเชอร์สโตนะคะคุณแม่ลูก9ค่ะนำความรู้สึกเห็นอกเห็นใจในชะตากรรมของชีวิตทาสจากประสบการณ์ตรงและทางอ้อมที่ได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนถึงความอยุติธรรมของสังคมเป็นวรรณกรรมที่มีพลังนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นอีก9ปีผู้คนก็ลุกมาตีกันระหว่างฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้ฝ่ายเหนือมองว่าควรจะยกเลิกระบบทาสอันโหดร้ายทารุณแต่ฝ่ายใต้เห็นว่าควรที่จะใช้ต่อไปวันนี้กระท่อมน้อยของลุงทอมนะคะมาถึงตอนที่4แล้วค่ะความเดิมตอนที่แล้วมิสเตอร์เชลบีบอกภรรยาว่าได้ตกลงขายลุงทอมกับเด็กน้อยแฮร์รี่ให้กับพ่อค้าทาสมิสซิสเชลบีตกใจแล้วก็เสียใจเพราะว่าสามีทำอะไรไม่มาปรึกษาเลยแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเพราะสามีบอกว่าถ้าไม่ขายสองคนนี้ก็จะต้องถูกยึดที่ดินทุกสิ่งทุกอย่างที่มีก็จะต้องสูญเสียไปหมดดังนั้นจึงต้องยอมขายสองคนนี้ปรากฏว่าในขณะที่สองผัวเมียคุยกันเอลิซาซึ่งเป็นแม่ของแฮร์รี่แอบฟังค่ะแล้วก็ได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดเอลิซาวางแผนที่จะพาลูกหนีไปโดยเขียนจดหมายทิ้งเอาไว้เป็นการขอโทษให้มิสซิสเชลบีและก่อนที่จะไปเอลิซาก็ไปบอกข่าวนี้กับลุงทอมและก็ป้าโคผู้เป็นภรรยาเพราะว่าลุงทอมเองเป็นคนที่ถูกขายไปพร้อมกับแฮร์รี่นะคะเอาละเรื่องราวจะเป็นอย่างไรลุงทอมจะตกลงไปกับเอลิซาด้วยไหมจริงๆก็น่าจะหนีไปด้วยกันเลยเนาะเอลิซาอุตส่าห์ไปบอกแต่เรื่องราวเป็นอย่างไรตอนที่4ช่วงที่1กระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะอะไรนะขอพระเจ้าทรงเมตตาเราด้วยเถิดไม่น่าจะเป็นจริงไปได้ลุงทอมทำอะไรหรือนายถึงจะขายเสียเปล่าจ้ะแกไม่ได้ขายเพราะว่าแกอยากจะขายหรอกนะป้าคุณนายก็ดีต่อพวกเราเสมอมาฉันได้ยินคุณนายอ้อนวอนคุณผู้ชายไม่ให้ขายเราแต่ท่านบอกว่าท่านเป็นหนี้พ่อค้าคนนั้นแล้วก็ตกอยู่ในอำนาจของเขาถ้าหาเงินมาใช้หนี้ไม่ได้ก็จะต้องขายบ้านช่องที่ดินแล้วก็ทาสทุกคนที่มีอยู่แล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นท่านบอกว่าท่านจะต้องเลือกระหว่างการขายทุกสิ่งที่มีอยู่หรือว่าจะขายแฮร์รี่กับลุงทอมแล้วพ่อค้าทาสคนนั้นเขาก็เร่งรัดเสียเหลือเกินคุณผู้ชายบอกว่าท่านเสียใจแต่คุณนายพูดเหมือนทูตสวรรค์เลยละจ้ะป้าและฉันก็กลายเป็นคนชั่วร้ายที่จะทิ้งท่านไปแต่ฉันช่วยไม่ได้จริงๆคุณนายบอกว่าวิญญาณดวงหนึ่งมีค่ามากกว่าทรัพย์สมบัติทั้งโลกและลูกของฉันคนนี้ก็มีวิญญาณถ้าฉันปล่อยให้เขาพาแกไปใครจะรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นการหนีครั้งนี้เป็นสิ่งที่ถูกแต่ถ้าไม่ถูกแล้วก็พระเจ้าโปรดยกโทษให้ฉันด้วยเพราะถึงยังไงฉันก็จะต้องพาลูกหนีไปจนได้ป้าโคก็เลยบอกว่าก็ถ้าอย่างนั้นทำไมไม่หนีไปด้วยกันซะล่ะต
าเอ้ยตาจะขอให้เขาเอาใส่เรือไปในแม่น้ำแล้วก็ไปทำงานตรากตรำอดอยากๆแล้วก็ถูกเขี่ยนตีอย่างนั้นเหรอฉันยอมตายซะดีกว่าที่จะไปที่นั่นอีกยังพอมีเวลาทันนะหนีไปกับลิซซี่เถอะเร็วๆฉันจะเตรียมข้าวของให้เองแต่ลุงทอมเงยศีรษะขึ้นช้าๆเหลียวมองดูรอบๆห้องอย่างเงียบๆและเศร้าสลดก่อนจะบอกว่าฉันไม่หนีหรอกให้ลิซซี่ไปเถอะเขามีสิทธิ์จะทำได้ได้ยินลิซซี่พูดแล้วไม่ใช่เหรอถ้านายไม่ขายฉันทุกๆคนและทรัพย์สินทั้งหมดที่นายมีก็จะหมดสิ้นไปยอมให้นายขายฉันดีกว่าฉันจะทนลำบากได้ไม่เป็นไรฉันจะไม่ยอมทำลายความไว้วางใจของนายถ้าฉันถูกขายไปเพียงแค่คนเดียวก็จะช่วยให้ทุกคนไม่ถูกขายเพราะฉะนั้นฉันยอมถูกขายสักคนเดียวดีกว่าที่จะยอมให้ทุกคนถูกขายและบ้านเรือนก็ต้องสูญสิ้นไปนายไม่ควรจะถูกตำหนิที่ทำการครั้งนี้และนายจะระวังเลี้ยงดูแกและลูกๆที่น่าสงสารของเราเองลุงทอมพูดแล้วก็หันไปที่เตียงของลูกซึ่งมีเด็กๆผมหยิกยองนอนอยู่เต็มแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นลุงทอมเอนหลังพิงพนักเก้าอี้ยกมือปิดหน้าร้องไห้สะอึกสะอื้นจนเก้าอี้สั่นไปทั้งตัวลุงทอมจ๋าฉันเพิ่งจะพบสามีฉันเมื่อบ่ายนี้เองนะแล้วก็ไม่ทราบเลยว่าจะเกิดเหตุร้ายแบบนี้เขาบอกฉันว่าเขาจะหนีไปเพราะว่าทนความลำบากไม่ไหวช่วยส่งข่าวไปถึงเขาด้วยนะจ๊ะช่วยบอกเขาด้วยว่าฉันหนีไปยังไงแล้วทำไมฉันถึงไปแล้วก็บอกเขาว่าฉันจะพยายามหาแคนาดาให้พบส่งความรักของฉันให้ยอร์ชด้วยและส่งข่าวถึงเขาถ้าหากฉันจะไม่พบเขาอีกเอริซาหันไปหันหลังให้สามีภรรยาผู้ชราครู่หนึ่งก่อนจะบอกว่าแล้วก็บอกยอร์ชให้พยายามทำตัวให้ดีที่สุดและพยายามพบฉันในแผ่นดินสวรรค์ด้วยนะเรียกบรูโน่กลับเข้าไปซะเถอะป้าปิดประตูขังมันซะเถอะอย่าให้มันตามฉันไปเลยจ้ะน่าสงสารบรูโน่ที่ว่าก็คือหมานั่นเองเอริซ่าร่ำลาผัวเมียผู้เฒ่าทั้งคู่ด้วยความอาลัยลุงทอมและป้าโคอวยพรให้เธอเดินทางไปโดยปลอดภัยแล้วเอลิซาก็กอดลูกน้อยที่กำลังตื่นตกใจไว้แนบอกและเดินจากไปอย่างเงียบเชียบกลับมาที่มิสเตอร์และมิสซิสเชลบีหลังจากที่ได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องการขายทาสเมื่อคืนนี้ทั้งคู่ก็นอนหลับๆตื่นๆแล้วค่ะพอถึงรุ่งเช้าก็เลยตื่นสายกว่าปกติพอตื่นขึ้นมามิสซิสเชลบีก็กดกริ่งเรียกเอริซาให้มารับใช้ตามปกติแต่กดซ้ำหลายครั้งกดแล้วกดอีกเอริซาก็ไม่มาทำไมเอริซาถึงชักช้าร่ำไรจริงนะวันนี้มิสเตอร์เชลบียืนอยู่หน้ากระจกโต๊ะเครื่องแป้งกำลังรับมีดโกนอยู่ทันใดนั้นก็มีเด็กชายผิวดำคนหนึ่งถือชามใส่น้ำสำหรับโกนหนวดเข้ามาในห้องมิสซิสเชลบีก็เลยสั่งทาสคนนั้นบอกว่าให้ไปดูเอลิซาที่ห้องทีว่าทำไมถึงยังไม่มาทาสคนนี้ชื่อว่าแอนดี้ในไม่ช้าแอนดี้ก็กลับมาด้วยดวงตาที่เบิกกว้างแสดงถึงความประหลาดใจคุณนายครับถึงชักตู้เสื้อผ้าเอลิซาเปิดหมดข้าวของก็กระจุยกระจายผมเชื่อว่าเขาหนีไปแล้วล่ะครับถ้าเช่นนั้นแสดงว่าเอลิซาสงสัยแล้วก็หนีไปแล้วขอบคุณพระเจ้านึกแล้วไม่ผิดว่าเด็กนั้นต้องหนีพูดโง่ๆถ้าเอลิซาหนีไปจริงๆฉันก็คงจะลำบากไม่ใช่น้อยฮาเล่เห็นว่าฉันคงไม่เต็มใจจะขายลูกของเอลิซาแล้วคงจะคิดว่าฉันหาทางให้หล่อนเนี่ยพาลูกหลบหนีไปเรื่องนี้
มันเกี่ยวกับเกียรติยศของฉันเลยทีเดียวนะแล้วมิสเตอร์เชลบีก็ออกจากห้องไปโดยเร็วประมาณ15นาทีก็มีเสียงวิ่งขวักไขว่มีเสียงปิดเปิดประตูคนคนเดียวที่จะสามารถให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ได้ก็คือป้าโคแม่ครัวประจำบ้านวันนี้ป้าโคซึ่งปกติเคยยิ้มแย้มแจ่มใสตอนนี้ป้าโคมีหน้าที่เศร้าหมองทำอาหารเช้าอย่างเงียบๆและไหนไม่ช้าก็มีเด็กสนๆ12คนพากันมานั่งอยู่บนลูกกรงระเบียงเหมือนกับฝูงกาจับอยู่บนต้นไม้ต่างคนต่างก็คอยดูฮาเล่จะแสดงกิริยาท่าทางอย่างไรบ้างเมื่อมาถึงและทราบเรื่องร้ายแรงที่เกิดขึ้นคืออยากรู้ว่าพ่อค้าทาสเนี่ยจะมีท่าทีอย่างไรเมื่อรู้ว่าเอลิซาพาแฮร์รี่หนีไปแล้วและในไม่ช้าค่ะพ่อค้าทาสที่ชื่อว่าฮาเล่ก็มาถึงเขาสวมรองเท้าสูงติดสเปอร์พวกทาสได้พากันแจ้งข่าวร้ายให้เขาทราบฮาเล่สะบดพร้อมกับกวัดแกว่งแส้ที่ถืออยู่ไปมาทำให้เด็กๆเหล่านั้นต้องคอยหลบหนีกันอย่างชุลมุนเด็กซุกซนทั้ง12คนพากันวิ่งล้มลงที่กองหญ้าแห้งใต้ระเบียงแล้วก็หัวเราะคิกคักส่งเสียงเอตโรด้วยความพอใจมิสเตอร์ฮาเล่ก็พึมพำด่าเด็กทาสเหล่านี้ด้วยความโกรธแค้นไอเด็กผีนรกมาล่อข้าหรือเดี๋ยวจะจับเขี้ยนซะตายเถียวจางก็เคี้ยนไม่ได้พวกข้ามีตีนก็วิ่งหนีแกน่ะสิแอนดี้พูดแล้วก็โบกไม้โบกมือทำท่าบุยใบล้อเลียนฮาเล่ขณะที่ชายผู้นั้นหันหลังให้คุณเชลบีเรื่องที่ทาสผู้หญิงของคุณพาลูกชายหลบหนีไปผมออกจะสงสัยเสียแล้วนะว่าจริงๆมันมีอะไรอยู่หลังฉากหลบซ่อนกันแน่คุณฮาเล่ครับภรรยาผมอยู่ที่นี่ด้วยนะครับจะพูดจะจาอะไรแล้วก็ขอให้ระวังสักหน่อยขอโทษเถอะครับคุณนายแต่ขอถามหน่อยเถอะว่าข่าวนี้เป็นความจริงหรือเปล่าฮาเล่โค้งกายคำนับแล้วก็ขมวดคิ้วอย่างไม่พอใจถ้าคุณต้องการจะสนทนากับผมแล้วก็คุณก็น่าจะสุภาพมากกว่านี้นะแอนดี้รับหมวกแล้วก็แส้ม้าของคุณฮาเล่ไปซะแล้วก็เชิญนั่งผมเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าผู้หญิงคนนั้นแอบได้ยินผมกับภรรยาคุยกันแล้วก็พาลูกหนีไปตั้งแต่เมื่อคืนผมหวังว่าคุณคงจะจัดการเรื่องนี้อย่างยุติธรรมนะคุณเชลบีมิสเตอร์เชลบีหันกลับมามองมิสเตอร์ฮาเล่อย่างรวดเร็วคุณพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงถ้าคุณนำเกียรติยศของผมมาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยก็มีทางเดียวเท่านั้นที่ผมจะตอบคุณได้มิสเตอร์ฮาเล่แสดงท่าหวาดกลัวแล้วก็บอกว่าอันที่จริงมันก็ยากอยู่สักหน่อยในการที่ผมมาซื้อทาสครั้งนี้เพราะผมหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างคงจะเรียบร้อยดีแต่ผมก็ไม่ทราบเลยว่าจะเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นมิสเตอร์เชลบีก็บอกว่าคุณฮาเล่ถ้าผมไม่คิดว่าคุณกำลังผิดหวังอยู่แล้วก็ผมจะไม่ยอมทนดูคุณเดินเข้ามาในห้องของผมด้วยกริยาท่าทางที่หยาบคายแบบนี้อย่างไรก็ตามผมขอบอกก่อนนะว่าผมไม่ยอมให้คุณมาว่าหาว่าผมมีส่วนรู้เห็นในเรื่องนี้เด็ดขาดผมยินดีจะช่วยเหลือคุณทุกอย่างที่จะตามหาทาสที่หนีไปให้กลับคืนมาคุณจะต้องการรถม้าหรือว่าบ่าวไพร่ก็ได้ทั้งนั้นตกลงเป็นอันว่าคุณควรจะทำใจเย็นๆเอาไว้ดีกว่าแล้วก็รับประทานอาหารเช้ากับผมเราจะได้คุยกันปรึกษากันว่าควรจะทำยังไงกันต่อไปมิสซิสเชลบีผู้เป็นภรรยาลุกขึ้นยืนแล้วก็บอกว่าเธอมีธุระอยู่รับประทานอาหารด้วยไม่ได้แล้วก็สั่งให้ทาสนิโกรเลือดผสมคนหนึ่งมาคอยรับใช้ระหว่างที่สามีกับมิสเตอร์ฮาเล่รับประทานอาหารดูภรรยาคุณจะไม่ค่อยชอบหน้าผมซะเลยนะครับ
คุณเชลบี้ผมไม่เคยได้ยินใครที่พูดจาก้าวร้าวถึงภรรยาผมเหมือนคุณนะคุณฮาเล่ขอโทษหน่อยนะครับผมแค่พูดเล่นเท่านั้นเองแต่บางทีการพูดเล่นมันก็ไม่น่าฟังนะเอาเป็นว่าเราอย่าเถียงกันเรื่องนี้ให้มันมากเรื่องนักเลยครับตกลงเป็นนั้นว่าผมจะรับตัวลุงทอมไปเช้านี้ก่อนแล้วกันเรื่องอื่นไม่ต้องพูดถึงบรรดาพวกทาสในบ้านที่รู้เรื่องมิสเตอร์เชลบีขายลุงทอมให้กับฮาเล่พ่อค้าทาสทุกคนประหลาดใจแล้วก็เศร้าใจมากเศร้าใจจนไม่เป็นอันทำงานทำการเพราะว่าลุงทอมเป็นที่รักใคร่ชอบพอของทุกๆคนบรรดาทาสพากันโจษจันถึงเรื่องที่ลุงทอมถูกขายเรื่องที่เอลิซาพาลูกหนีซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบางคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมลุงทอมถึงไม่หนีไปพร้อมกับเอลิซาพ่อค้าทาสคนนี้ดูท่าทางจะโหดร้ายเอาการฉันว่าลุงทอมคงจะลำบากแย่ทันใดนั้นเองแอนดี้ก็ตะโกนบอกว่าแซมแซมนายสั่งให้จับบิลแล้วก็เจอรี่นายสั่งให้เอาบิลกับเจอรี่เทียมรถไปตามลิซซี่ให้กับมิสเตอร์ฮาเล่แซมซึ่งได้รับคำสั่งก็บอกว่าเออดีจริงคราวนี้จะได้รับใช้นายให้สมใจถ้าจับได้ก็คงจะได้รับรางวัลมากทีเดียวแต่แอนดี้บอกว่าแต่น้าไม่รู้เลยไงว่าคุณผู้หญิงไม่อยากให้ลิซซี่ถูกจับถ้าขืนจับตัวลิซซี่กับลูกกลับมาแล้วก็คุณผู้หญิงก็คงจะโกรธมากแกรู้ได้ยังไงแอนดี้ฉันได้ยินกับหูทีเดียวละจ้ะนะเมื่อเช้านี้ตอนที่ฉันเอาน้ำไปให้คุณผู้ชายโกนหนวดคุณผู้หญิงใช้ฉันให้ไปดูว่าทำไมลิซซี่ถึงไม่มาเวลาที่ท่านกริ่งเรียกพอฉันบอกว่าลิซซี่พาลูกหนีไปแล้วคุณผู้หญิงลุกขึ้นยืนพูดว่าขอบคุณพระเจ้าในขณะที่คุณผู้ชายโกรธมากฉันรู้ดีว่าคุณผู้หญิงดีใจมากที่ลิซซี่หนีไปได้เราเข้าข้างคุณผู้หญิงดีกว่าแซมเกาหัวไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงดีฮะยุ่งจริงเว้ยข้าไม่รู้ว่าจะทำตามคำสั่งใครผัวสั่งอย่างเมียสั่งอย่างเราเป็นขี้ข้าก็หัวหมุนแย่แต่ข้าก็รู้หรอกนะว่าคุณผู้หญิงน่ะรักลิซซี่มากท่านยินดีที่จะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะได้ตัวหล่อนกลับมาที่ท่านอยากให้หนีก็เพราะไม่อยากให้เขาจับแฮร์รี่ลูกชายของหล่อนตั้งหากเร็วๆเข้าเถอะนะจะทำอะไรก็ทำซะระวังคุณผู้ชายจะโกรธเอาแซมรีบไปผูกม้าและในไม่ช้าก็นำบิลกับเจอรี่ม้าของมิสเตอร์เชลบีมายืนอยู่ข้างๆม้าของมิสเตอร์ฮาเล่ซึ่งเป็นม้าหนุ่มพยศมันกำลังเตะถีบดึงสายบังเหียนอย่างวุ่นวายใกล้ๆกันมีต้นบีชใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาแล้วก็มีลูกบีชหล่นอยู่เกลื่อนกราดแซมหยิบลูกบีชขึ้นมาลูกหนึ่งเดินเข้าไปใกล้ม้าของฮาเล่เอามือลูบคลำมันแกล้งทำเป็นจัดอ่านให้เรียบร้อยแล้วก็แอบเอาลูกบีชอันแหลมคมสอดเข้าไว้ใต้อ่านถ้าหากมีผู้ใดขึ้นนั่งบนอ่านลูกบีชก็จะต่ำม้านั้นแล้วมันจะทำพยศสลัดคนขี่ลงจากหลังนี่แหละวิธีแก้เพชรเจ้าฮาเล่นั่นเดี๋ยวเราคงจะได้ดูอะไรสนุกสนุกกันแน่ทีเดียวถึงตอนนั้นมิสซิสเชลบีออกมายืนที่ระเบียงกวักมือเรียกแซมให้เข้าไปหาทำไมถึงชักช้านักล่ะแซมฉันสั่งแอนดี้ให้บอกว่ารีบผูกม้าซะโดยเร็วไม่รู้หรือไงคุณนายครับม้าน่ะเราจะจับมันเร็วๆไม่ได้หรอกครับเมื่อเช้านี้มันวิ่งไปกินหญ้าที่ทุ่งโน้นผมตามจับเสียแทบแย่นี่แซมเธอจะต้องไปกับคุณผู้ชายเช้านี้ไปช่วยนำทางท่านระวังม้าดีๆนะอาทิตย์ก่อนนี้แข้งขาเจอรี่อ่อนเปรี้ยเล็กน้อยอย่าขี่มันเร็วเกินไปมิสซิสเชลบีพูดถ้อยคำสุดท้ายอย่างมีความหมายที่บอกว่าม้าไม่ค่อยแข็งแรงอย่าขี่มันเร็วเกินไปนัยยะก็คือไม่ต้องรีบจะได้ตามไม่เจอครับผมจะระวังม้าให้ดีแซมบอกกับแอนดี้ว่านี่แอนดี้แกคอยดูนะเวลาเจ้าฮาเล่ขี่ม้า
เราจะได้เห็นอะไรสนุกสนุกเป็นแน่แอนดี้ยิ้มแล้วก็มองหน้ากันอย่างรู้กันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุ้นนะคะว่าแผนการของแซมที่จะแกล้งฮาร์เลย์นั้นจะสำเร็จหรือไม่กระท่อมน้อยของลุงทอมช่วงที่2ตอนที่4ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนที่4ค่ะกระท่อมน้อยของลุงทอมนะคะวรรณกรรมเรื่องดังของสหรัฐอเมริกางานเขียนของ Harriet Beecher Stowe แปลโดยอสนิทวงค่ะนับจนถึงปัจจุบันนี้นะคะวรรณกรรมนี้มีอายุได้164ปีฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยมีอายุ64ปีค่ะแล้วก็ล่าสุดจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ทับหนังสือความหนาเกือบ600หน้านะคะปกแข็งค่ะหาซื้อได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้ที่นี่นะคะ www.thaipbsradio.com ที่เอามาเล่าให้คุณได้ฟังกันแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนคำพูดให้เข้ากับสื่อเสียงฟังง่ายเข้าใจง่ายเล็กน้อยนะคะแต่ใครสนใจก็สามารถที่จะไปหาอ่านสำนวนเก่าของอสนิทวงได้เลยนะคะท่านก็แปลโดยการใช้สำนวนให้สอดคล้องกับบ้านเมืองในยุคนั้นนะคะเป็นภาษาเขียนสมัยเมื่อสัก 60-70 ปีที่แล้วเรื่องนี้มีพลังมากๆนะคะมีอิทธิพลทางความคิดต่อคนอเมริกันในยุคนั้นอย่างสูงค่ะเพราะว่าเป็นนวนิยายขายดีที่เป็นรองก็แค่คัมภีร์ไบเบิลหมายถึงในช่วงศตวรรษที่19เนี่ยขายดีมากๆแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตที่น่าสงสารของบรรดาทาสผิวดำที่ไม่รู้ว่าใครไปกำหนดว่าเขาจะต้องเป็นทาสแล้วก็ถูกขายถูกกระทำเราก็เป็นสิ่งของที่ไม่มีชีวิตจิตใจเอาละค่ะตอนนี้คุณผู้ฟังคงจะรอลุ้นนะคะว่าแซมที่แกล้งเอาผลไม้ไปวางไว้ใต้อานม้าแล้วก็กะว่าถ้ามีคนขึ้นไปนั่งผลไม้นั้นด้านแหลมเนี่ยมันจะแทงไปที่ตัวม้าแล้วม้าก็จะทำพยศสลัดคนขี่ให้ลงมาจากหลังอันนี้เป็นม้าของมิสเตอร์ฮาร์เลย์นะคะก็คือจะแกล้งล่ะจะแกล้งได้สำเร็จไหมและจะเกิดอะไรขึ้นเอาล่ะติดตามได้เลยนะคะ Uncle Tom's Cabin กระท่อมน้อยของลุงทอมช่วงที่2ของตอนที่4ค่ะทันใดนั้นมิสเตอร์ฮาร์เลย์ก็เดินออกมาที่ระเบียงมิสเตอร์ฮาร์เลย์ตอนนี้อารมณ์ดีขึ้นเล็กน้อยนะคะหลังจากที่ได้รับประทานอาหารเช้าได้ดื่มกาแฟแหมก็รู้สึกสบายอกสบายใจขึ้นสดชื่นขึ้นเตรียมม้าเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือเราจะต้องรีบไปกันเดี๋ยวนี้แหละนะแซมกับแอนดี้จูงม้ามามิสเตอร์ฮาร์เลย์ขึ้นนั่งบนหลังม้าทีนี้เมื่อมีน้ำหนักคนมากดทับลงไปบนอ่านลูกปีชแหลมที่แซมซ่อนเอาไว้ใต้อ่านก็ตำหลังม้าจนกระทั่งมันเจ็บใช่ไหมมันก็กระโดดแล้วก็สะบัดร่างของฮาร์เลย์ลงไปนอนบนสนามหญ้าส่วนแซมกับแอนดี้ก็ช่วยกันเอาใบปาล์มที่ถือมาแย่ตาม้าทำให้มันวิ่งเตลิดเปิดเปิงเจอร์รี่กับบิลม้าสองตัวของมิสเตอร์เชลบีก็พลอยตื่นวิ่งไปด้วยเด็กๆพากันวิ่งขับม้าเสียงเกลียวกราวฮาร์เลย์ลุกขึ้นจากพื้นดินก็ส่งเสียงสะบดกระทืบเท้าด้วยความโกรธเคืองมิสเตอร์เชลบีก็ร้องตะโกนให้บรรดาทาสช่วยกันไล่จับม้าส่วนมิสซิสเชลบียืนหัวเราะสบายใจอยู่ที่ระเบียงแล้วก็นึกว่าแซมกับแอนดี้แกล้งฮาร์เลย์โดยการแย่ให้ม้าทำพยศในที่สุดประมาณเที่ยงวันแซมก็ขึ้นขี่เจอร์รี่กลับมาแล้วก็มีม้าของฮาเล่เคียงข้างมาด้วยผมจับมันได้แล้วครับแซมพูดหน้าตาเฉยแกเหนื่อยแล้วจับมันได้นี่ถ้าแกไม่เล่นอุตลิมันก็คงจะไม่ตื่นแล้วก็ทำพยศแบบนี้หรอกแต่ผมไม่ได้แกล้งเลยนะครับเอาเถอะนะอย่าเสียเวลาเลย
เราจะต้องรีบไปกันเดี๋ยวนี้แหละแต่ม้ามันกำลังเหนื่อยครับถ้าขืนไปก็ขาดใจตายเท่านั้นเองคุณผู้ชายไม่ไปหรอกครับจนกว่าจะรับประทานอาหารกลางวันแล้วแล้วก็เจอรี่ก็ขาอ่อนเปรี้ยคุณผู้หญิงอยากจะให้พักผ่อนซะก่อนถึงเราจะหยุดก็ตามทันลิซซี่น่ะเดินไม่เก่งหรอกครับมิสซิสเชลบีแอบฟังการสนทนาระหว่างฮาเล่กับแอนดี้ด้วยความขบขันเธอเดินมาที่ระเบียงแล้วก็เชิญฮาเล่ให้อยู่รับประทานอาหารกลางวันแล้วก็บอกว่าคนครัวจะนำอาหารมาตั้งทันทีเมื่อจัดการทุกสิ่งเรียบร้อยแซมก็พาม้ากลับออกไปมิสเตอร์ฮาเล่เดินเข้าไปในห้องรับแขกแซมผูกม้าแล้วก็ถามแอนดี้ว่าสนุกไหมนี่แอนดี้ฉันเห็นไอ้หมอนั่นเต้นแร้งเต้นกาแล้วก็สะบดสะบานสนุกจริงๆแล้วสองคนก็หัวเราะกันอย่างขบขันแม่เขาโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเมื่อฉันจูงม้ามาให้ทำท่าทางอย่างกับว่าจะหักคอฉันซะอย่างนั้นล่ะเห็นหรือเปล่าล่ะว่าคุณผู้หญิงอ่ะยืนหัวเราะอยู่ที่ข้างหน้าต่างโน่นไม่เห็นบล็อกฉันวัววิ่งไล่ตามม้าซะแต่คุณผู้หญิงคงจะชอบใจมากที่เราแกล้งทวงเวลาให้ลิซซี่หนีไปได้ไกลๆสมน้ำหน้าเจ้าฮาเล่มันอยากโหดร้ายดีนักต้องแกล้งซะให้เข็ดไปขึ้นไปบนบ้านกันเถอะแอนดี้บางทีเราอาจจะได้รับรางวัลจากคุณผู้หญิงบ้างก็ได้ในขณะที่ทางด้านของมิสเตอร์เชลบีกับมิสเตอร์ฮาเล่ไม่ประสบความสำเร็จในการตามล่าหาเอลิซาทางด้านของเอลิซาตอนนี้เธอกำลังทุกข์แล้วก็เปล่าเปลี่ยวอ้างว้างความทุกข์ทรมานและภัยอันตรายที่สามีได้รับและอันตรายที่ลูกน้อยของเธอได้รับเมื่อสองสิ่งนี้มันรวมกันเข้าทำให้เอลิซารู้สึกหวาดกลัวแล้วก็ตกใจอย่างยิ่งในการที่เธอยอมหนีออกจากบ้านแห่งเดียวที่เคยอยู่มาแต่เล็กแต่น้อยแล้วก็ต้องตัดขาดจากนายหญิงจากเพื่อนๆที่เธอรักใคร่นับถือตัดขาดจากทุกๆสิ่งที่คุ้นเคยจากสถานที่ที่เธอได้เติบโตขึ้นจากต้นไม้ที่เธอเคยนั่งเล่นภายใต้ร่มเงาจากซุ้มไม้ที่เธอเคยเดินเคียงข้างสามีในสมัยที่ทั้งคู่มีความสุขด้วยกันเธอถามตัวเองว่าเธอกำลังจะละทิ้งบ้านอันแสนสุขเช่นนี้ไปไหนกันเพราะว่าเอลิซาเกิดและเติบโตที่นี่แล้วก็ถูกเลี้ยงดูมาราวกับเป็นลูกสาวของมิสซิสเชลบีเติบโตมาอย่างสุขสบายมีความสุขด้วยความเมตตาของนายจ้างที่นี่เป็นบ้านที่เธออยู่อย่างมีความสุขแต่ความรักของแม่นั้นยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งแม้ว่าเธอจะตกใจเธอจะกลัวเธอจะทุกข์เธอจะเศร้าแต่เธอก็กล้าที่จะเสี่ยงลูกชายของเธอพอที่จะเดินไปข้างๆได้ตามธรรมดาเธอก็คงจะจูงเด็กนั้นไปแต่ตอนนี้เธอไม่กล้าที่จะปล่อยให้ลูกเดินตามปกติเธอกอดลูกเอาไว้แน่นแล้วก็เดินต่อไปอย่างเร่งรีบหิมะที่ปกคลุมพื้นดินได้กลายเป็นน้ำแข็งเพราะความหนาวเยือกเย็นในขณะที่เอลิซาเดินย่ำไปเธอก็ได้ยินเสียงน้ำแข็งแตกดังเปรี้ยเปรี้ยใบไม้ที่ไหวไปตามกระแสลมเงาไม้อันมืดครึ้มทำให้เธอรู้สึกกลัวหญิงสาวรีบสาวเท้าเร็วขึ้นเธอนึกสงสัยว่าเหตุใดเธอจึงมีกำลังเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพราะรู้สึกว่าเด็กนั้นตัวเบาเหมือนขนนกและความหวาดกลัวก็ดูเหมือนว่าจะช่วยเพิ่มพละกำลังให้เธอมากขึ้นทุกทีปากอันซีดเซียวของเธอพร่ำอธิษฐานต่อพระเจ้าเบื้องบนว่าขอพระเจ้าทรงช่วยให้ข้าพเจ้ารอดด้วยเถิดเด็กน้อยหลับสนิท
ตอนแรกๆความตื่นตกใจทำให้แฮร์รี่ตื่นแต่เมื่อเห็นแม่เดินไปอย่างเงียบเชียบพร้อมทั้งให้ความมั่นใจว่าถ้าเขานิ่งเงียบเธอจะช่วยให้หนีรอดได้อย่างแน่นอนเด็กน้อยกอดคอแม่ไว้เงียบๆแล้วก็ถามแม่ว่าแม่จ๋าหนูจะนอนหลับได้ไหมจ๊ะได้สินอนซะเถอะลูกแต่ถ้าหนูหลับแม่จะไม่ยอมให้เขาเอาหนูไปใช่ไหมไม่ยอมหรอกจ้ะแม่แน่ใจเหรอจ๊ะแน่ใจสิลูกเอลิซาตอบด้วยน้ำเสียงซึ่งทำให้เธอเองก็ต้องสะดุ้งกลัวเพราะรู้สึกเหมือนว่าเสียงนั้นมาจากวิญญาณภายในที่มิใช่ส่วนหนึ่งในร่างกายของเธอเด็กน้อยซบศีรษะลงบนบ่ามารดาในไม่ช้าก็หลับไปอาการสัมผัสของอ้อมแขนอันอบอุ่นลมหายใจเบาๆของลูกที่ถูกต้องลำคอของเธอดูเหมือนว่าจะเพิ่มกำลังใจให้เธอมีความเข้มแข็งมากขึ้นช่วยให้เธอเคลื่อนไหวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นดูประหนึ่งว่าพละกำลังและความกล้าหาญได้หลั่งไหลเข้ามาสู่ร่างกายของเธอในชั่วขณะนั้นเธอรู้สึกว่าจิตใจอันแข็งแกร่งได้ทำให้ร่างกายอันอ่อนเปรี้ยแข็งแรงขึ้นเธอเดินผ่านทุ่งนาที่มีรั้วรอบขอบชิดผ่านหมู่ไม้และป่าละเมาะด้วยสายตาที่พร่าพราวเธอเดินต่อไปทิ้งสิ่งที่เคยเห็นจนชินตาเอาไว้เบื้องหลังเธอเดินโดยที่ไม่ได้ผ่อนฝีเท้าหรือว่าหยุดยั้งเลยเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งรุ่งสางเธอรู้สึกว่าตัวเองกำลังเดินอยู่บนถนนสายใหญ่ที่มีสภาพแวดล้อมแตกต่างไปจากสิ่งต่างๆที่เธอเคยรู้จักเอลิซาเคยไปเยี่ยมมิสหายกับมิสซิสเชลบีนายของเธออยู่บ่อยๆในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำโอไฮโอมากนักและเธอรู้จักถนนสายนั้นดีเธอกะว่าเธอจะต้องไปให้ถึงหมู่บ้านนั้นแล้วก็หนีข้ามแม่น้ำโอไฮโอและต่อจากนั้นเธอก็หวังเพียงว่าพระเจ้าจะส่งช่วยเธอให้พ้นจากอันตรายถึงยามสายมีรถม้าและยวดยานพาหนะต่างๆแล่นไปตามถนนเอลิซาเดินอย่างระมัดระวังกลัวว่าความรีบร้อนและความตื่นเต้นของเธอจะทำให้เกิดพิรุธทำให้คนอื่นสงสัยเธอวางลูกลงกับพื้นจัดแจงเสื้อแสงแล้วก็หมวกให้เรียบร้อยแล้วก็เดินต่อไปแล้วก็ใช้ขนมกับลูกแอปเปิ้ลซึ่งห่อติดมาด้วยเป็นเครื่องล่อให้เด็กเดินเร็วยิ่งขึ้นโดยกริ้งแอปเปิ้ลไปข้างหน้า 2-3 หลาแล้วก็ให้ลูกวิ่งไปเก็บโดยเร็วด้วยวิธีนี้สองคนแม่ลูกจึงเดินไปได้เป็นระยะทางไกลเดินไปได้อีกครู่หนึ่งก็ถึงป่าละเมาะที่มีลำธารใสสะอาดไหลผ่านหนูน้อยแฮร์รี่บ่นว่าหิวน้ำเอลิซาก็อุ้มเด็กข้ามรั้วแล้วก็นั่งบังก้อนหินใหญ่เพื่อไม่ให้คนที่เดินไปมามองเห็นแล้วก็เอาอาหารเช้าที่ติดมาให้ลูกกินแฮร์รี่ประหลาดใจที่ไม่เห็นแม่กินอะไรเด็กน้อยพยายามที่จะบิขนมชิ้นเล็กๆใส่ปากแม่แต่แม่ก็รู้สึกว่าคอหอยมันช่างตีบตันจนกลืนอะไรไม่ลงแฮร์รี่ลูกรักแม่ยังกินอะไรไม่ได้หรอกลูกจนกว่าหนูจะปลอดภัยเราจะต้องเดินต่อไปจนกว่าจะถึงแม่น้ำและเธอก็กลับขึ้นไปเดินบนถนนอีกพยายามระงับอาการตื่นเต้นแล้วก็เดินต่อไปตามปกติเธออยู่ห่างจากย่านที่มีคนรู้จักหลายไมล์ถ้าหากเผอิญจะพบใครที่รู้จักเอลิซาก็จะคิดซะว่าความโอบอ้อมอารีของครอบครัวเชลบีซึ่งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปคงจะช่วยไม่ให้ใครสงสัยว่าเธอหนีเจ้านายมาและด้วยการที่เธอมีผิวพรรณขาวสะอาดจ
จนไม่มีใครทราบว่าเป็นชาตินิโกรและลูกชายก็มีผิวขาวด้วยเพราะเป็นลูกครึ่งเธอจึงผ่านไปได้โดยไม่มีใครสงสัยพอถึงบ่ายเธอก็หยุดพักที่บ้านนาแห่งหนึ่งแล้วก็ซื้ออาหารให้ตัวเองแล้วก็ลูกกินเมื่อเดินไปไกลยิ่งขึ้นอันตรายก็น้อยลงเอลิซารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยอิดโรยแล้วก็หิวกระหายเธอบอกผู้หญิงที่ขายอาหารว่ากำลังจะเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนก่อนพระอาทิตย์ตก1ชั่วโมงเอลิซาเดินเข้าหมู่บ้านที่ริมฝั่งน้ำโอไฮโอรู้สึกเหนื่อยแล้วก็เจ็บเท้าแต่ด้วยจิตใจอันเข้มแข็งเธอชำเลืองตาดูแม่น้ำเป็นสิ่งแรกแม่น้ำนั้นเปรียบประดุจแม่น้ำยาระเดนซึ่งไหลอยู่ระหว่างเธอกับแผ่นดินแห่งเสรีภาพทางฝั่งโน้นในเวลานั้นเป็นต้นฤดูใบไม้ผลิน้ำในแม่น้ำไหลเจิ่งมีน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆลอยไปมาในกระแสน้ำเชี่ยวพื้นแผ่นดินยื่นล้ำออกมาในแม่น้ำและบนฝั่งบางตอนก็มีน้ำแข็งจับเป็นก้อนแข็งเธอยืนดูอยู่ครู่หนึ่งก็รู้โดยทันทีว่าเรือโดยสารที่เคยแล่นไปมาตอนนี้ไม่สามารถจะแล่นได้ตามปกติเธอจึงหันไปถามหญิงที่เป็นเจ้าของร้านขายสุราริมน้ำซึ่งกำลังเตรียมอาหารมื้อเย็นอย่างวุ่นวายมีอะไรหรือจ๊ะมีเรือรับจ้างที่จะพาคนโดยสารไปส่งฝั่งโน้นบ้างไหมจ๊ะไม่มีหรอกเรือหยุดเดินซะแล้วเอลิซารู้สึกผิดหวังสีหน้าที่เศร้าสลดแล้วก็ผิดหวังของเธอสะดุดใจหญิงเจ้าของร้านเธออยากทราบนักหรือมีใครป่วยเจ็บล่ะดูท่าทางจะร้อนใจซะเหลือเกินนะคือลูกของฉันกำลังเจ็บหนักเพิ่งได้ทราบข่าวเมื่อคืนนี้เองจ้ะฉันเดินทางมาไกลและฉันตั้งใจว่าฉันจะลงเรือข้ามไปฝั่งโน้นแหมเคราะห์ร้ายจริงฉันพลอยเป็นทุกข์แทนเธอไปด้วยละซาโลโมจากนั้นก็มีชายผู้หนึ่งสวมผ้ากันเปื้อนมือไม้เลอะเทอะสกปรกปรากฏร่างที่ประตูซาโลโมคืนนี้ผู้ชายที่จะขนของข้ามแม่น้ำจะมานี่อีกไม่ใช่หรอถ้าเขาจะข้ามไปแล้วก็ให้เขารับแม่คนนี้กับลูกไปด้วยก็แล้วกันนะซาโลโมก็บอกว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยจะลองข้ามดูถ้าสามารถจะข้ามไปได้โดยที่ไม่มีอันตรายเอาล่ะค่ำๆผู้ชายคนนั้นถึงจะมารับประทานอาหารเย็นที่นี่เธอรออยู่ก่อนนะแหมลูกของเธอนี่น่ารักจริงหญิงคนนี้พูดพลางหยิบขนมส่งให้พ่อหนูก้อนหนึ่งแต่ว่าแฮร์รี่ร้องไห้ด้วยความเหน็ดเหนื่อยน่าสงสารแกไม่เคยเดินไกลแบบนี้มาก่อนนะจ๊ะแล้ววันนี้ฉันก็เร่งให้แกเดินเร็วๆด้วยเอาล่ะเข้ามาในห้องนี้ก่อนเถอะหญิงเจ้าของร้านเปิดประตูห้องนอนเล็กๆห้องหนึ่งซึ่งมีเตียงที่ดูน่าสบายอยู่ข้างในเอลิซาวางลูกที่เหน็ดเหนื่อยลงบนเตียงแล้วก็จับมือพ่อหนูน้อยแฮร์รี่เอาไว้จนกระทั่งแฮร์รี่หลับไปส่วนเธอเองก็ไม่ยอมพักผ่อนตอนนี้เอลิซาตัวร้อนเหมือนกับจะเป็นไข้ความคิดถึงผู้ที่จะติดตามมากระตุ้นเตือนให้เธอต้องเดินต่อไปเธอเพ่งตาดูกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากในสายน้ำซึ่งขั้นอยู่ระหว่างเธอกับอิสรภาพเบื้องหน้านี่คือเรื่องราวของเอลิซาเอลิซาหญิงผู้เคราะห์ร้ายซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นทาสแต่ก็มีชีวิตที่อบอุ่นแล้วก็สุขสบายมาตลอดได้แต่งงานมีสามีที่น่ารักมีลูกที่น่ารักมีนายหญิงที่เมตตาและแสนดีมีเพื่อนๆที่ดีแต่ละวันหนึ่งลูกของเธอที่เธอรักยิ่งราวกับดวงใจกำลังจะถูกขายราวกับสิ่งของความรักของแม่นั้นยิ่งใหญ่นักและเป็นสิ่งที่ผลักดันทำให้เอลิซาไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นตอนหน้าตอนที่5ค่ะ
เราจะกลับไปที่มิสซิสเชลบีแล้วก็มิสเตอร์เชลบีและมิสเตอร์ฮาร์เลย์พ่อค้าทาสว่าจะเป็นอย่างไรและคุณฟังก็คงจะลุ้นนะคะว่าตกลงเอริซาจะสามารถพาแฮร์รี่ลูกชายหลบหนีพ้นมือของมิสเตอร์ฮาร์เลย์ได้สำเร็จหรือไม่ตอนหน้าฟังกันต่อนะคะกับตอนที่5อังเคิลทอมส์เควินแล้วไหนยังจะเรื่องราวของลุงทอมคนที่ไม่ยอมหนีคนที่ยินดีที่จะถูกขายเพื่อช่วยเหลือนายของตัวเองและช่วยเหลือทุกๆคนในบ้านนี่คือกระท่อมน้อยของลุงทอมงานเขียนของแฮร์ริเอต บีชเชอร์ สโตร์แปลโดยอ่อสนิทวงสำนักพิมพ์ทับหนังสือนวนิยายขายดีในศตวรรษที่19ที่มียอดขายเป็นรองเพียงแค่คัมภีร์ไบเบิลและคนเขียนเรื่องนี้ก็เป็นคนที่อดีตประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นเคยบอกว่าเธอนี่เองผู้หญิงตัวเล็กๆที่เป็นจุดเริ่มต้นของมหาสงครามนี่คือวรรณกรรมที่มีพลังอย่างที่ไม่มีใครเคยคาดถึงในขณะที่อเมริกากำลังจะมีประธานาธิบดีคนที่45จะมีลุงทรัมป์เรามารู้จักกับลุงทอมกันดีกว่านะคะเอาละค่ะเจอกันตอนหน้ากระท่อมน้อยของลุงทอมที่นี่ www.thaipbsradio.com สวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง